สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ค่ะร้านโหน่งช่าช่าช่านะคะใช่ร้านโหน่งช่าช่าช่าจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้นะคะร้านโหน่งวันนี้ผ่านมาบริการแล้วนะคะโหน่งช่าช่าช่านะคะตลกชื่อดังของเมืองไทยนะข้างหน้านี่ค่ะก็จะถึงร้านโหน่งแล้วนะคะดูนะคะเนี่ยป้ายใหญ่โตกำลังจะถึงเนี่ยรถเยอะมากเลยค่ะลูกค้าเยอะมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องรู้ว่าอยู่หรือเปล่านะคะต้องรู้นะเราจะเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวขับช้าช้าขับช้าช้าเข้าไปแล้วนะคะโอ้มีรถโอ้โหวันนี้รถเยอะมากวันนี้ฟุ๊กมากค่ะสงสัยหน่งอยู่ค่ะวันนี้นะเจอตัวเป็นๆเลยนะคะที่นี่แน่เลยค่ะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน่งนะคะก่อนมีร้านกาแฟด้วยมีหลายรูปแบบเยอะโอ้โหนะคะวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวโหน่งช่าช่าช่ากันนะคะวันนี้เพื่อนขับรถให้วันนี้เดินอ้อยแบงข้างหลังก็ได้อ้อยนู่นอ่ะมีที่จอดข้างหลังเดินทางมาถึงแล้วนะคะร้านดูรถเต็มไปหมดเลยโอ้วันนี้รถเยอะมากเลยอ่ะไปตรงไหนดีเอ่ยวันนี้รถเยอะนะคะสงสัยต้องเข้าข้างหลังแล้วค่ะรถเยอะค่ะรถเยอะโอ้โหน้องอยู่ค่ะวันนี้เจอแล้วค่ะอยู่ค่ะอยู่โน้นโอ้ยยืนเลยรอเลยน้องเราจะไปทางโน้นไม่เอาเดี๋ยวเรากลับรถก่อนนี่เห็นน้องยืนอยู่นู่นแล้วนะคะเดี๋ยวถอยหลังกันเดี๋ยวเราเจอน้องกันค่ะเจอเจ้าของร้านตัวเป็นๆเลยนะคะวันนี้เจอแล้วค่ะเจอแล้วเดี๋ยวกำลังเลี้ยวรถอยู่นี่หนงนั่งอยู่หน้าร้านเลยโอ้ยตัวเองก็อยากใส่แว่นตาบ้างอ่ะใส่อ่ะโหนี่เดี๋ยวดูหนงเดี๋ยวดูนะแอบฮะตอนนี้แอบมาหาหนงตัวเองเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูถ้าเปิดเดี๋ยวดูนะนี่ดูร้านหนงนะคะเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวคนเยอะมากเลยเนี่ยหนูนั่งอยู่เลยตัวเองตีโค้งแล้วตีโค้งเนี่ยนี่หรออ่าอ่าเลี้ยว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 เจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะตัวเองเรียกแกเปิดมั่งอ่ะอะแล้วเปิดมั่งดีกว่าพี่น้องฮัลโหลตัวเองสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเปิดมั่งดีกว่าเว้ยของนายนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่เดี๋ยวเราเปิดมั่งดีกว่าเว้ยโชว์เปิดกี่วันแล้วเนี่ยเปิดกี่วันแล้วคะตั้งแต่วันที่3ครับแต่วันที่3โอเคจำได้ป่ะเนี่ยจำได้ป่ะเดี๋ยวเราดูกันนะเวลาเราจะไปจอดรถแล้วมีของขายด้วยนะคะไปเตงฟางขับรถไปเนี่ยจะมีของขายมาเรื่อยๆนะคะมีตรงนี้เนี่ยมีหลังๆแล้วมีน้ำอ้อยด้วยนั่งกินน้ำอ้อยนะอ้อยกินน้ำอ้อยด้วยโอเคไม่มีที่จอดรถรถเต็มเลยค่ะวนวนอีกรอบนึงวนอีกรอบนึงเฮ้ยดูเขาเป็นกันเองน่ารักมากเลยนะเออน่ารักมากเลยดูโอ้โหมีรถในนี้ด้วยเขาขายเหรอรถเนี่ยรถเยอะอุ้ยรถเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหอ้อยโอ้โหดีมากเดี๋ยวอุ้ยเด็กบอกเด็กด้วยเด็กไม่ได้ยินนะรถอ่ะอ้ายเขาไม่รู้นะอ้อยรถตัวเองมันเงียบโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้หนุนตรงนู้นมีที่เหลือจะเอาช่องนี้จะช่องนี้เดี๋ยวรถจะออกไม่ได้โอ้โหขายเยอะมากเลยโอ้ลูกค้าประสบความสำเร็จนะอ้อยเนาะเงี้ยนะประสบความสำเร็จดูที่จอดรถเต็มไปหมดเลยอันนั้นน่าจะเป็นร้านนวดหรือเปล่าน่ะแต่ที่รู้ที่จอดรถเต็มอ่ะไปก่อนนะจอดรถเต็มเลยแป้งหน้าเป็นไงบ้างอ่ะแต่งหน่อยทาแป้งหน่อยแป้งอยู่ไหนอ่ะแป้งไม่มีอ่ะโอเคเคเดี๋ยวไม่หาหนูโอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวหนูบรรยากาศในร้านรูปเดินในพี่อ้อยกินเป็นไงบ้างเรียบเลยพี่อ้อยก๋วยเตี๋ยวหนงเกี้ยงเลยค่ะเกี้ยงเลยนะคะวันนี้มา
ทานก๋วยเตี๋ยวร้านพี่หนุ่มช่าช่าช่านะคะตลกเมืองไทยของนครนายกแล้วนครนายกเรานะคะอยู่ที่นครนายกนะคะตอนนี้เปิดแล้วนะคะลูกค้าแน่นมากเลยค่ะวันนี้นะคะเปิดตั้งแต่วันที่3เนาะเปิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคุณวันที่3ตั้งแต่วันที่3แล้วนะคะเราก็แวะมาอุดหนุนแล้วก็มาชิมนะคะพี่อ้อยพี่อ้อยไม่ได้ชิมนะพี่อ้อยกินแล้วแบบนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือแต่น้ำแล้วนะคะน้ำก็อร่อยนะดูเก้านะดูเก้าอร่อยนะคะชาน้ำผึ้งค่ะชามะนาวชามะนาวน้ำผึ้งนะคะอร่อยมากนะคะร้านพี่หนุ่มเชื่อชาตินะคะหน้าโรงเรียนในร้อยจปรนะคะหน้าโรงเรียนในร้อยจปรนะคะจังหวัดนครนายกนะคะโอ้โหภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติที่จังหวัดนครนายกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งร้านโอเคค่ะร้านสวยมากเลยค่ะคลาสสิกมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกพักสิดูพี่หนุ่มตกแต่งร้านนะครับโอ้ร้านสวยมากนะอ้อยคุณอ้อยครับกลับบ้านครับอยู่ในคุณร้อยแล้วคุณได้ครับกลับบ้านมาหน้าร้านเลยครับคุณอ้อยกลับบ้านครับคุณอ้อยครับอยู่ไหนครับคุณอ้อยสวยมากกลับบ้านครับโอเคขอฝากด้านซ้ายนะครับพี่ทักกลับบ้านคุณอ้อยครับบะหมี่เจียวน้ำเดิมได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่โอเคพี่อ้อยอร่อยพี่อ้อยอร่อยไหมบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะชาค่ะตอนนี้เปิดแล้วนะคะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะค่ะโอเคโอเคแล้วมาอุ้มพี่น้องชาค่ะค่ะที่หน้าจะรอนะคะค่ะนครนายกของเราค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะถ้ามันมีที่อยู่แล้วเดี๋ยวจดบัตรประชาชนเขาแล้วก็ส่งไปให้เขาเลยมันไม่ยากหรอกถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก